กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนที่เคารพยิ่งค่ะกราบคารวะครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อประภาธิสามงคลธนาวุฒิเป็นนักเรียนอริยปัญญาตรีชั้นปีที่1หลักสูตร7ปีและแพทย์แผนไทยหลักสูตร6เดือนอายุ60ปีและก็เป็นผู้คบคุณแล้วค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านค่ะในเรื่องของเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนชื่อเรื่องว่ากิเลสมันโดนผัสสะคือเรื่องมีอยู่ว่าไปหาเพื่อนนะคะเพื่อนท่านหนึ่งเนี่ยก็คือสนิทกันทั้งครอบครัวเลยทั้งบ้านแล้วก็พอเพื่อนเห็นหน้าพอเจอหน้าแล้วก็เพื่อนตกใจมากเลยบอกอุ๊ยไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมผอมมากเลยแล้วก็ซีดนะคะเหมือนคนเป็นโปลิโอกิเลสมันบอกโหกิเลสมันบอกว่าแรงนะเนี่ยแรงแต่ว่าในใจยิ้มอะค่ะแล้วเพื่อนก็พูดอีกว่าแล้วทำไมต้องไปอดอาหารก็มีความเป็นอยู่สุขสบายแล้วทำไมต้องทำตัวเองก็เคยได้คุยกับเพื่อนท่านนี้ค่ะก็เป็นพี่น้องกันในครอบครัวนั้นนะคะแต่ว่ากับตัวเองนี่คือสนิทกันจนเหมือนจะนับถือญาติกันคือทุกคนสองสามคนก็มาลุมถึงเลยบอกว่าทำไมต้องไปอดอาหารทำไมต้องทำแบบนี้เคยคุยกับท่านแล้วอะค่ะว่าเรามาเรียนลดกิเลสการเคยส่งลิงก์ของท่านอาจารย์ใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็กินมังสวิรัติเนี่ยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ลดน้ำหนักสักทีแล้วก็พี่น้องสองสามคนนั้นก็ที่บ้านนะคะน้ำหนัก60-70กิโลมี100กิโลก็มีก็คือทุกคนจะท้วมๆอ้วนๆหมดเลยพอเห็นตัวเองแล้วก็มองแล้วว่าตกใจเนี่ยทำไมขาวซีดแล้วเพื่อนก็ตำหนิอีกว่าเมื่อก่อนรู้ไหมว่าตัวเองอ่ะเป็นคนดูดีมากเลยแต่ทำไมตอนนี้โอ้โหเนี่ยดูไม่ได้เลยก็ลุมใหญ่เลยแต่ว่าในใจอะค่ะมาอ่านในใจอะค่ะว่าเราไม่รู้สึกอะไรเลยซึ่งมันไม่เหมือนกับตอนแรกอะค่ะตอนแรกที่เจอผัสสะอันเนี้ยครั้งแรกก็รู้สึกแบบโอ้ยแบบทำไมเราน่าเกลียดอะไรกิเลสก็จะวิตกกังวลใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนี้ค่ะก็รู้สึกให้อภัยเพื่อนเพราะเพื่อนสองสามท่านนั่นน่ะเขามีโรคประจำตัวแล้วเขาก็ป่วยกระสอบกระแสะแต่ว่าตัวเองอะเคยคุยให้ฟังแล้วคือเหมือนกับว่าท่านจะไม่ค่อยอะไรกับตรงนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะลดกิเลสได้ไปเห็นกับข้าวบนโต๊ะของท่านเนี่ยมีปลาทอดเยอะแยะเลยแล้วก็จะมีเป็นเนื้อสัตว์ทั้งนั้นเลยแล้วก็ดูอาการเดินของแต่ละท่านเนี่ยปวดขาแบบเราก็อยากจะช่วยอะค่ะแต่ในเมื่อเขาไม่รับก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้มามองตรงตัวเองอะค่ะว่าถามกิเลสว่าเป็นไงล่ะรู้สึกยังไงก็ได้รับคำตอบมาบอกว่าก็รู้สึกนิ่งๆแล้วก็ไม่สะเทือนอะไรมากเพราะว่าร่างกายเราแข็งแรงดีแล้วเราก็รู้สึกคล่องตัวเราก็พอใจกับความเป็นอยู่แบบนี้แต่ว่ากิเลสมันบอกว่าที่กังวลก็คือกลัวน้ำหนักมันจะลดมากไปกว่านี้ก็พยายามกินไอ้ที่ป่วยเนี่ยก็เลยบอกมันไปไอ้ที่ป่วยเนี่ยก็แกนั่นแหละหาเรื่องเองหาเรื่องคำทุกข์เองจนร่างกายป่วยแล้วก็เลยทำให้ผอมจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะผอมเลยน้ำหนักเราก็สมส่วนดีมันก็ดีอยู่แล้วก็เลยบกบานนะคะแต่ว่าได้ตอบกับเพื่อนไปอะค่ะว่าคือจริงๆแล้วอะรูปร่างนี้มันกลับมาเหมือนเดิมตอนที่เราช่วงวัยรุ่นน้ำหนักเราก็อยู่ที่ประมาณ47ประมาณนี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันก็ปกตินะเพื่อนก็บอกว่ามันผอมไปเนี่ยมันเหลืองเขาก็จะวิจารณ์เราก็จะไม่รู้สึกอะไรก็รู้สึกยิ้มไปแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงดีไม่ได้เป็นอะไรก็ทำใ
มีความคิดเล็กๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะมากินนมหรือไข่อะไรนี้ก็ยังมีแยบๆแต่พอได้ฟังท่านแต่ละท่านนะคะที่เมื่อกี้เข้ามาอธิบายเรื่องนมไข่ก็คือไม่เอาค่ะเพราะว่าลูกอะค่ะบอกว่าแม่นมก็กินไม่ได้หรอไข่ก็กินไม่ได้หรอเพราะวันนั้นลูกพาไปกินเป็นมันฝรั่งมันบดนะคะที่มีส่วนผสมของเนยพอตักเข้าปากคำหนึ่งได้กลิ่นเนยก็คือไม่เอาละทีนี้ลูกก็เลยถามเนยก็ไม่ได้เลยหรอมันฝรั่งมันไม่ได้มีเนื้อบอกว่าไม่เอาแม่ไม่กินนมแล้วก็ไม่กินไข่ทีนี้พอมาเจอผัสสะแบบนี้ก็คิดเหมือนกันว่าจะมาถามว่าเรากลับมากินนมไหมแต่ว่าใจมันไม่รับอะค่ะเพราะว่าในเมื่อว่าเราไม่ทานนมไม่ทานไข่ใจก็จะไม่รับว่าเราจะต้องกลับไปกินค่ะก็ขอส่งการบ้านประมาณนี้นะคะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะวันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นความเปลี่ยนแปลงพัฒนาที่ดีมากเลยที่พี่นี้จับได้แล้วเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าตอนนี้ไม่หวั่นไหวแล้วแหละกับคำพูดนะคะซึ่งโลกธรรมนี้ก็คือหนึ่งในเรื่องที่เราจะต้องได้ล้างเพราะว่าเรื่องของการมาปฏิบัติแพทย์วิถีธรรมไม่มีใครไม่โดนทักไม่ทักเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรมทั้งรูปด้วยค่ะทั้งการกระทำทั้งรูปของเราการกระทำของเราแบบเสื้อผ้าหน้าผมนี่เปลี่ยนหมดเลยนะที่รูปภายนอกที่เขาจะได้เห็นนะคะแล้วทีนี้ในใจของเรานี่แหละที่เปลี่ยนชัดมากเลยที่เปลี่ยนชัดเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนนี้คนพูดก็จะรู้สึกใช่ไหมคะแต่ตอนนี้น่ะพี่นี้ไม่รู้สึกแล้วนั่นคือส่วนที่เราพัฒนาขึ้นขอบคุณเพื่อนที่มาให้เราได้ทดสอบบททดสอบนี้นะคะเมื่อจุดนี้เพื่อนมาจับตามตัวจับแขนบอกว่านี่มันผอมไปนะเนี่ยทำไมแล้วก็มองหน้าด้วยแบบฉงนว่าเมื่อก่อนเธอเป็นคนดูดีมากเลยแล้วทำไมปล่อยให้มันเป็นแบบนี้อ่ะความสวยไปไหนหมดก็เลยบอกเพื่อนไปว่าความสวยมันไม่จีรังหรอกมันไม่มีใครที่จะโอ้โหต้องคงที่ไปตลอดไม่คิดเรื่องสวยวันหนึ่งทุกคนก็จะต้องแก่ชราเขาก็แบบรับไม่ได้นะคะที่จริงเพื่อนก็พยายามอยากลดอยู่แหละแต่ท่านลดไม่ได้เพราะว่าท่านมีแต่ความอยากลดแต่ว่าพฤติกรรมถ้าไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ล้างกิเลสมันก็จะไปลดน้ำหนักไม่ได้นะคะแต่ท่านก็คงไม่ได้อยากน้ำหนักเท่านั้นหรอกแต่ว่าโดยเรื่องของการติดนี้อยู่เนี่ยท่านก็จะมาเป็นห่วงเรานั่นแหละด้วยความปรารถนาดีต่อเพื่อนใช่ไหมคะก็จะคิดว่านี่รูปที่ดีในมุมมองของท่านน่ะที่มันอยู่ในสัญญาของท่านว่าจะเป็นแบบนี้ท่านก็จะมาอยากให้เราเป็นแบบนี้แหละแล้วก็อาจจะมีพูดนั่นพูดนี่วิบากของเราก็จะดึงให้มีเหตุการณ์ที่ทำให้มีคนได้ส่งโจทย์นี้มาให้นะคะแล้วเราก็เพื่อนบอกว่าแล้วยังไม่รู้สึกตัวอีกหรอกจะพูดด้วยอะค่ะว่าทำไมว่าแล้วไม่รู้สึกไม่รู้อะไรเลยเหรอไปหาหมอไปดูซิทำไมมันเหลืองเนี่ยมันเป็นโปลิโอหรือเปล่าแต่ว่าไม่รู้สึกค่ะค่ะยินดีกับพี่นี้ค่ะในความเจริญเรื่องนี้ค่ะสาธุค่ะค่ะเมื่อกี้ด็อกเตอร์นิดหน่อยเรียกก็แบบพอดีได้รับเสื้อพวทสดๆร้อนๆก็เลยรีบไปเปลี่ยนเสื้อเพราะกิเลสบอกว่าได้เสื้อตัวนี้เอามาโชว์เขาหน่อยเสื้อแพทย์วิถีธรรมนะเสื้อสามารถเล็กสุดเลยค่ะเป็นเหมือนไซส์เด็กค่ะมีไซส์ S 2S 3S ก็มีนะคะ 3S เลยค่ะเป็นไซส์เล็กค่ะดร.ผุสดีเพิ่มไหมคะหรือพี่น้องท่านใดเพิ่มเชิญได้ค่ะถ้าไม่เพิ่มเราจะไปที่น้องสุมิตรชัยนะคะนะคะพี่น้องจะมาเพิ่มในเรื่องของคุณนี้นะคะว่าที่ยิ่งโดนเยอะค่ะ ถึงขนาดคุณหมอนะคะคุณหมอประจำโรงพยาบาลที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นะคะแล้วก็มานั่งแล้วก็บอกว่าทุกคน
ให้ฉันทามติว่าให้หมอมาบอกพี่แดงว่าให้พี่แดงไปกินเนื้อมันถึงจะมีสีสันมากกว่านี้ตอนนี้ซีดมากเลยน่าจะป่วยเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็ยังยืนยันนะคะจนถึงวันนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะทุกคนได้โจทย์นี้นะคะไม่ต่างกันนะคะไม่ต่างกันแต่ว่าได้มากได้น้อยเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ามันก็เป็นโจทย์ที่พวกเราต้องผ่านนะคะซึ่งทุกท่านที่ฟังมาพวกเราก็มีความเข้มแข็งยืนหยัดนะคะค่ะมาสุเมชัยเชิญค่ะ